มากลับมาที่เรื่องของวงการการเมืองกันหน่อยนะครับก็คือมีคลิปเสียงคุณผู้ชมครับก็คงได้ยินกันไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกนะครับเป็นคลิปเสียงที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นบอสใหญ่คนดังตอนนี้แหละฮะที่คุยกับนักการเมืองเสนอเงิน30ล้านบาทนะครับบวกกับรายเดือนเพื่อที่จะเคลียร์ตำรวจเขาบอกสั่งการอะไรดีดนิ้วได้เลยสั่งได้ทันทีไปฟังครับไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดดีดนิ้วได้เลยพี่พอเข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่บาลีพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคลิปเสียงที่บอกว่าดีดนิ้วได้เลยนะครับเพจ Facebook อีซ้อขยี้ข่าวปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของบอสชื่อดังในคดีบริษัทหลอกร่วมลงทุนนี่นะฮะคุณผู้ชมพูดคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งระบุข้อความว่าคลิปเสียงของบิ๊กบอสกับนักการเมืองที่ให้ช่วยวิ่งเต้นคดีนี้โดยเสนอจ่าย30ล้านพร้อมค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละแสนแลกกับการเปิดทางและให้ช่วยเคลียร์กับตำรวจยศใหญ่ที่มีอำนาจบางช่วงของการสนทนาฝ่ายที่อ้างว่าเป็นนักการเมืองรับปากฝ่ายบอสว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลให้พี่มากกว่านี้จะทำอะไรดีดนิ้วได้เลยงานนี้ชาวเน็ตนะฮะก็เดากันไปต่างๆนานามีการเดาบอกเอ๊ะทำไมเสียงมันคุ้นๆเลือกเกินกับคนคนนี้บ้างละเสียงคุ้นกับคนนั้นบ้างละคุณผู้ชมครับซึ่งถามว่าเสียงบอสใช่หรือไม่ก็ย้อนกลับไปนะฮะขอเอ่ยถึงคุณกันชัยหน่อยนะครับคุณหนุ่มกันชัยในรายการของเขาก็นี่แหละฮะเขาก็ยอมรับเป็นเสียงเขาแต่ไม่ขอไม่ยืนยันนะฮะว่านักการเมืองคนนี้คืออะไรแม้แต่คุณหนุ่มนะฮะพี่หนุ่มเนี่ยเขียนนะไปดูได้เลยเขียนบนกระดาษเขียนชื่อแล้วก็ยืนใช่ไหมผมขอไม่ยืนยันครับนี่คือสิ่งที่บอสขอพูดไปหาดูได้ครับมันเป็นสิ่งที่เขาพูดนะฮะแต่ล่าสุดฮะในประเด็นนี้ท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตทาท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปเป็นคลิปเสียงเรียกทรัพย์จากผู้ต้องหาในคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะครับในชั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะฮะท่านก็บอกว่าจะให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบโดยด่วนและจะแก้ไขเพราะมีเรื่องทำนองดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยยืนยันว่าจะรีบดำเนินการคิดว่าคงไม่ยากส่วนบทลงโทษนะครับแม้ไม่เป็นส.ส.แต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการนั้นจะต้องให้ตำรวจจัดการเพราะการแอบอ้างและหาผลประโยชน์มีโทษกฎหมายอาญาแต่ขอให้แจ้งหลักฐานที่ชัดเจนก่อนนะฮะฟังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรหน่อยครับตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาครับผมต้องสืบสวนและสอบข้อเท็จจริงเพื่อคงจะไม่ยากถ้าหาความผิดที่ได้รับความเสียหายนะครับและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความผิดการความผิดครับไม่ใช่ความชั่วให้ตัดทีนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อถือเราต้องสร้างความเชื่อถือสภาให้กับประชาชนว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนอ่ะนี่นะฮะคือท่านบอกใช่ไหมแม้ไม่เป็นสสใช่ไหมแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการนั้นก็จะต้องตรวจสอบและจัดการได้ถูกต้องไหมพอแอบอ้างมาหาผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรมีโทษทางกฎหมายอาญาอยากจะให้ทีมงานตัดหน้าผมนิดนึงได้ไหมไหนๆท่านวันนุมหัตมอมัททาท่านพูดอย่างนี้แล้วนะครับผมฝากไม่ได้เกี่ยวกับดีไอคอนกรุ๊ปไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยนะฮะแต่เป็นเกี่ยวกับมีเลขาคนหนึ่งฮะที่อยู่ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขนะครับที่คุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะครับมีผู้เสียหายมานั่งรายการถกไม่เถียงบอกว่าถูกคนที่อ้างว่าเป็นทนายความหลอกเอาเงินไปไปแอบเจรจาไกล่เกลี่ยนี่นอกรอบนะแต่ไหนๆท่านก็บอกแล้วผมฝากนิดนึงเพราะเป็นเคสที่มาออกถกไม่เถียงแล้วเป็นทนายความที่เคยทำกรณีแบบนี้ไปอยู่ในบ้านเช่าแล้วไม่จ่ายค่าเช่าเขาอะไม่จ่ายค่าเช่าตอนนี้พี่อู๋เขาเดือดร้อนเนี่ย 200,000 กว่าบาทแล้วนะครับอยู่มา2ปีไม่จ่ายตังค์แล้วไม่ออกด้วยมีหมายศาลไปแปะไว้ให้ออกก็ไม่ออกเขายังทำตัวปกติอยู่แล้วก็ล่าสุดมารายการเมื่อ2สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเองนั่งรายการถกไม่เถียงโต๊ะนี่แหละครับปรากฏเป็นทนายความคนเดียวกันคือสั้นๆนะฮะเข้ามาในรายการเพื่อที่จะร้องทุกข์บอกว่าเขาอะมีลูกหนี้แล้วก็ยื่นฟ้องลูกหนี้ให้ลูกหนี้จ่ายตังค์คืนใช่ไหมปรากฏว่าทนายคนนี้แอบไปทำข้อตกลงกับลูกหนี้
แล้วให้จ่ายเงินเข้าบัญชีเขาค่ะให้จ่ายเงินเข้าบัญชีของทนายความล้านกว่าบาทเขายังไม่ได้สักบาทปรากฏสืบไปสืบมาคือทนายคนเดียวกันแล้วกลายเป็นว่ามีส่วนอยู่ในกรรมาธิการด้วยที่มีคุณหมอทศพรแล้ววันนั้นคุณหมอทศพรก็โฟนอินเข้ามาในรายการสัปดาห์นึงแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวตามต่อย้ำๆฮะผมไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายในมือผมไม่มีไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลใดทั้งสิ้นเป็นแค่สื่อไหนๆท่านวันมูฮัมหมัดมอมัทธาท่านวันมูฮัมหมัดบอกแล้วมันไม่ถูกต้องถึงแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.ก็ตามค่ะแต่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งในกรรมธิการอยู่ในกรรมธิการนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันอีกหนึ่งประเด็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพ่วงได้ไหมได้ประเด็นพ่วงได้ประเด็นหลักไปเดี๋ยวจะตรวจสอบแล้วก็ประเด็นพ่วงไปด้วยแล้วกันชุดเลยนะฮะโอเคมีคนถูกแอบอ้างไหมยังไงมีอีกตกลงเรียกรับผลประโยชน์มีอีกท่านหนึ่งคือทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเป็นฐานะของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงปริศนาที่ตอนนี้หลายคนก็เอ๊ะคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่ไปเรียกรับผลประโยชน์จากเนี่ยคุณพอเนี่ยนะคะหรือบอสพอเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะซึ่งคุณณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆยังไม่ได้ทราบในเรื่องของรายละเอียดนะแต่ถ้าหากว่าทราบแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งอย่างไรก็ตามมองว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยส่วนการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยหากมีการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่นะคะทีนี้มาอย่างนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกอะค่ะว่าหลังจากที่คลิปเสียงมันถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเสียงคุ้นๆทางด้านของรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐอะนะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องเป็นส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการแรงงานระบุว่าได้พูดคุยอันนี้ดิฉันเอาข้อมูลจากการที่ท่านให้ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวมานะคะบอกว่าได้พูดคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ถูกพุ่งเป้าว่าเนี่ยคุณสามารถเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้แต่ทางด้านของคุณสฤทธิ์พงษ์นะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่ใช่ผมเสียงนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตนเองและเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีในวันพุธนี้ด้วยค่ะสำหรับอันนี้คลิปที่มีการพูดคุยระหว่างบอสพอลกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นนักการเมืองนะคะทางคุณสามารถเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เขานะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุธนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยแต่ว่าไม่ทันที่คลิปเสียงแรกจะได้คำตอบนะว่านักการเมืองในคลิปที่คุยกับบอสพอลเป็นใครล่าสุดเพจบิ๊กเรียนเผยแพร่คลิปอีกคลิปนึงคลิปเสียงตั้งหัวข้อว่าเทวดาปกปักรักษาเนื้อหาในคลิปนะคะเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งคุยกับบุคคลที่ชื่อพอทำนองว่าดูแลได้พร้อมกับอ้างว่าเป็นคนเลือกรองเลขาด้วยตนเองไปฟังกันค่ะไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่ผมที่บอกวันนี้พี่โทรหาประชีพให้มาดูแลพออย่างไรที่เป็นคนเอาประชีพขึ้นรองเลขาครับประชีพเป็นอะไรใช่ไหมพี่เออใช่ครับแล้ววันหนึ่งเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอบอกว่านี่ผมอยากได้คนนี้เป็นเลขาเพราะว่ามันดันมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันได้เป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างไรเดินตามตุ๊กตุ๊กตุ๊กพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับนี่เราฟังกันเราไม่พูดอะไรเลยคุณผู้ชมเราสามคนมองหน้ากันแล้วก็แต่เขาพูดชื่อแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนั่นเราก็ต้องเซ็นเซอร์นามสกุลหน่อยแต่ชื่อนี่คือพูดอย่างนี้เลยเหรอแต่ไม่รู้ว่าใครนะหมายถึงว่าคนพูดคือใครเลยไม่ยืนยันใช่ไหมแต่ชื่อที่พูดออกมากับนามสกุลที่พูดออกมาน่ะมันไปตรงกับคนคนนึงอะแต่ว่าที่เขาพูดนี่คืออะไรฟังเราอย่างกับเป็นเดินตามตุ๊ก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 เลยอะไรอย่างเงี้ยและผมบอกได้เลยนะครับว่าคนคนนั้นที่เขาไหนๆเขาก็เอ่ยถึงประทีปแล้วนะผมไม่รู้นะในคลิปเขาพูดถึงประทีปไหนนะครับแต่ประทีปที่ผมเชิญเรียนเชิญมาออกรายการวันนี้ฮะจากสคบครับท่านประทีปเจริญกันนะฮะไม่รู้คนนี้หรือเปล่าที่คลิปเสียงเอ่ยถึงแต่ท่านเสียหายหนักเลยนะฮะถูกไหมแล้วท่านเป็นคนแรกๆนะตั้งแต่ปี61อ่ะค่ะ
พราะท่านเป็นผอ.กองนะตอนนั้นไงกองที่ตรวจสอบเรื่องของขายตรงแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยถูกต้องไหมฮะก่อนหน้านั้นอ่ะใช่ไหมทำเรื่องทำเรื่องขึ้นไปไงถูกต้องไหมครับวันนี้ท่านมานั่งในรายการนะครับแต่ตอนนี้โอเคตอนนั้นอ่ะเป็นสคบ.ตอนนี้ท่านเป็นอีสคบ.ใช่ไหมแล้วยังไงล่ะเสียหายไหมอ่ะครับตำแหน่งท่านอะไรพี่ดินเนี่ยกำลังรอตรวจสอบล่าสุดอยู่นะครับเพราะว่าล่าที่เขาพูดถึงเนี่ยไม่รู้คนนี้หรือเปล่านะแต่มีรองท่านหนึ่งไงรองแล้วก็พูดชื่อว่าประทีปค่ะผมก็นึกได้เอ๊ะสคบ.รองประทีปนี่อาจจะมีหลายประทีปก็ได้เอาเหรอ เออลองดูดเสียงที่เซ็นเซอร์ออกไปสิเดี๋ยวสิทีมงานเราทำไม่ทันไม่ได้ดูดไม่ได้เอาอันนี้ไปก่อนมันดูดเสียงออกไม่ได้มันต้องเซ็นเซอร์ไว้แต่ที่แน่ๆเนี่ยท่านเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะตอนนี้นะฮะตำแหน่งของท่านล่าสุดนะฮะท่านพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันท่านเดี๋ยวมาในรายการทงไม่เถียงฮะตกลงประทีปนี้หรือเปล่าได้ฟังจากท่านแหละเดี๋ยวจะมาไขเลยนะฮะเรื่องนี้ดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี61แล้วท่านเป็นคนเดินเรื่องนะฮะจากพี่ไปดูของพี่หมาแก่ได้พี่ดนัยอ่ะไล่ทีละประเด็นแล้วนะฮะแล้วมีเอกสารราชการออกมาตั้งแต่ปี61ว่าให้ตรวจสอบดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเอาละเดี๋ยวฟังกันถกไม่เถียงครับทีนี้พอพูดถึงท่านประทีปเนี่ยนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าประทีปไหนก็อาจจะมีหลายประทีปแหละพี่แต่ประทีปที่นั่งรายการคือประทีปนี้แต่ประทีปที่อยู่ในคลิปที่เขาพูดถึงไม่รู้ประทีปไหนไม่รู้แต่อันเนี้ยรู้เพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นบุคคลนึงนะคะที่ออกมาเหมือนกับจะให้ข้อมูลหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะเปิดโปงนั่นแหละคุณผู้ชมทีเนี้ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือพี่กบไมโครจำได้ไหมคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหพี่กบนี่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวยาวเลยนะครับยาวเลยค่ะแต่หลังจากนั้นแน่นอนค่ะในมุมของเขาเรียกอะไรนะเกลียนคีย์บอร์ดนะเขาก็ไปเซิร์ชไปขุดไปหาคลิปกันมาปรากฏว่ามีคลิปอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาเผยแพร่กันอีกครั้งนี่ค่ะตอนแรกที่ฉันดูคลิปนี้ตอนยังไม่ได้เปิดฟังเสียงเอ๊ะผู้หญิงที่ไหนขออภัยนะพี่กบเพราะพี่เขาผมยาวอะเนาะพอเปิดฟังเสียงเอ้าพี่กบไมโครนี่นะขึ้นเวทีไปทำกิจกรรมของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนี่แหละค่ะแล้วมีการกล่าวชื่นชมบอสพอลแล้วก็บอสคนอื่นๆซึ่งถ้าหากว่าสังเกตให้ดีด้านหลังนั่นๆเห็นไหมเห็นไหมมีภาพของพี่กบด้วยนะแล้วระบุสถานะว่าเป็นโค้ชกบสอนออนไลน์ค่ะพอทีนี้พอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกมาก็ทำเอาหลายคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าตกลงยังไงเนี่ยพี่เป็นผู้เสียหายหรือว่าพี่เป็นคนที่ไปชวนเขาลงทุนกับบริษัทอะไรยังไงไปดูคลิปกันบ้างค่ะบอสสวยบอสวินท่านเป็นเสาหลักทางความคิดโชคดีมากที่บิ๊กบอสพอได้สร้างโมเดลทางธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดผมอยากจะบอกว่าผมเข้ามาปลายเดือนเมษาผลกำไรที่ได้ในมิถุนาที่ผมกับแฟนผมคุณบิ๊กทำด้วยกันไม่ได้เยอะมากครับหลักแสนแต่เป็นหลักแสนในช่วงเวลาที่ชีวิตมันเหลืออยู่แค่นี้และในที่สุดเราทั้งคู่ก็ติดทริปเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสไปปีนี้ด้วยครับพี่กบที่โพสต์ก่อนหน้านี้กับคลิปนี้หลายคนบอกอ้าวเหมือนกับคนละเรื่องนะเพราะว่าเนี่ยคลิปนี้พี่ขึ้นเวทีนะพี่พูดนะทีนี้คุณผู้ชมอ้าวตอนนี้มีดาราคนดังเกี่ยวข้องหลายต่อหลายคนที่แล้วแต่แหละว่าจะเกี่ยวข้องในทางไหนหนึ่งคนค่ะครูอ้วนมณีนุชสมัยรสุดนะคะหลังจากที่มีภาพเป็นภาพครูอ้วนรูปถ่ายรูปคู่กับบอสใหญ่ข้อความคือยินดีต้อนรับครูอ้วนมณีนุชล่าสุดครูอ้วนออกหนังสือชี้แจงเลยนะคะรายละเอียดบางตอนบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยมีทีมงานติดต่อมาว่าสนใจให้ครูอ้วนร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทดังกล่าวครูอ้วนยังไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจอะไรแต่พอจะเห็นโฆษณาตามป้ายอยู่บ้างจึงถามเลขาไปว่าพาร์ทเนอร์คือทำอะไรคำตอบคือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทไม่มีคำตอบอื่นค่ะการสนทนาวันนั้นมีบอสท่านหนึ่งและมีอีก2ท่านที่มากับบอสท่านนี้ในการสนทนามีสไลด์ขึ้นจอบทสนทนาค่อนข้างวกวนเพราะสิ่งที่ได้คือผลประโยชน์มหาศาล
รถบ้านจำนวนเงินแต่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอะไรและขอให้ครูอ้วนเนี่ยลองเข้าคอร์สออนไลน์สิ่งที่ครูอ้วนบอกว่าครูอ้วนไม่สบายใจในการสนทนาก็คือทางบอสท่านนั้นก้าวล่วงมาถึงการทำงานของครูบอกว่าครูอ้วนมีนักเรียนเยอะทำงานมานานตรงนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีมากๆหลังจากนั้นครูอ้วนจึงไม่พูดอะไรอีกจากนั้นทางทีมงานดึงไลน์ของเลขาครูอ้วนเข้าในกรุ๊ปไลน์เพื่อให้เรียนคอร์สออนไลน์และด้วยความอยากรู้ว่าคอร์สของเขาเนี่ยมันคืออะไรเลขาครูอ้วนเลยเข้าไปนั่งฟังในออนไลน์ค่ะและทางทีมงานดีดตัวออกมาฟังอยู่แค่10นาทีก็ออกมาคือตอนนั้นน่ะทีมงานของบริษัทนี้ออกตัวนะมาฟังฟรีเลยไม่ต้องเสียเงินเลขาครูอ้วนฟัง10นาทีออกมาเพราะบอกว่ามันไม่ใช่งานที่เราถนัดหลังจากนั้นทีมงานติดต่อมาอีกเพื่อให้ครูอ้วนได้ลงคอร์สขอคอนแทคครูจะดึงเข้ากรุ๊ปถามซ้ำๆและกดดันจนไม่สบายใจเลขาครูจึงทำหน้าที่ตัดปัญหาไปเลยแล้วก็ตัดขาดการติดต่อกันอีกทันทีอีกคนนึงนะคะคุณป้องณวัฒน์ค่ะก็มีทางด้านของต้นสังกัดก็คือช่องวัน31ทำหนังสือชี้แจงออกมาว่าคุณป้องเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์วิตามินซีในประเทศไทยเท่านั้นหมดสัญญาแล้วนะคะซึ่งในสัญญามันมีระบุขอบเขตงานเอาไว้ชัดเจนไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเรื่องของกลยุทธ์ค่ะแล้วก็แม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการรับงานแล้วนะคะแต่เมื่อมันมีความผิดพลาดขึ้นมาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคุณป้องพร้อมจะชี้แจงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคุณลิเดียนะคะที่มีการโพสต์ภาพคู่กับนี่คุณบอสพอลเหมือนกันนะคะก็ชี้แจงบอกว่าเป็นการรับงานพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์สัญญาแค่ปีเดียวค่ะตั้งแต่ปี61แล้วก็เคยไปแสดงคอนเสิร์ตด้วยแล้วร้องเพลงในงานเท่านั้นก็บอกตอนที่ไปร้องเพลงเนี่ยก็มีคุณแมทธิวสามีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนั้นอะวันเดียวเท่านั้นแหละนะอันนี้สำหรับนักแสดงนะคะมีอีกท่านนึงใช่ไหมคะคุณตั้มวราวุฒิหรือว่าคุณตั้มเดอะสตาร์นะคะก็เคยปรากฏตัวร่วมงานกับบริษัทThe Icon Groupนะคือคุณตั้มเคลื่อนไหวแล้วบอกว่ามีการโพสต์ไอจีบอกว่าจากที่เป็นข่าวนะครับเนี่ยผมเปิดบินกับThe Icon ไป 250,000 เหมือนกันผมจะกลับจากเกาหลีถึงไทยพรุ่งนี้และจะรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยแล้วจะรีบไปแจ้งความดำเนินคดีครับหลากหลายท่านเลยนะส่วนประเด็นนะฮะที่มีคลิปเปิดออกมาล่าสุดนะฮะที่เขาอ้างว่าไม่รู้ใครนะอ้างว่าเนี่ยผมเป็นคนที่ให้เขาขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการสคบเองนะฮะประทีปติ๊ดเราก็ไม่รู้ประทีปไหนเนาะแต่วันนี้มีประทีปอีกท่านนึงนั่งอยู่ในรายการนะฮะท่านประทีปเจริญกันนั่งอยู่นะฮะอาจารย์ตรินก็อยู่ด้วยนะครับมีผู้เสียหายจากประเด็นนี้แหละฮะอย่างคุณกุ๊บสองท่านด้วยกันนะครับคุณชมและคุณเปิ้ลนะฮะรวมถึงอาจารย์สงกรานต์ด้วยเดี๋ยวมาขยายกันต่อประเด็นใหญ่ประเด็นนี้ในถกไม่เถียงส่วนใครเป็นในร้อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ